สอนเมียเปิดโกดังลับครั้งแรกโอ้โหโคตรจะวุ่นวายใครอยากรู้ว่าวุ่นวายยังไงไปรับชมกันได้เลยครับใช่ใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่โจ้ด้วยนะครับจำเป็นควันดำๆก่อนเนี่ยเอ้ามันได้จาแกคาถาอะไรปากระเป๋าบริโตก็ถ้าร้องไอ้ปากระเป๋าอยู่ปากระเป๋าแล้วชั้นสองเราจะไปยังไงเดี๋ยวโจ้โจ้เข้าชั้นสองยังไงอ่ะโจ้สอนเข้าชั้นสองหน่อยดิโอ้มันไปซิ่งอ่ะทำไงอ่ะโจ้สอนเข้าชั้นสองหน่อยมานี่มาทำงี้เหรอเฮ้ยมานี่เดินมานี่ไปไหนเดี๋ยวเห็นบันไดไหมแต่ฉันพูดจากทางนั้นได้นะฉันสุดยอดนะถ้ายิงโจ้ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยของเยอะอยู่นะของเยอะนะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิงโจ้รถมันดิโจ้รถมันโหเรากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์จนโจ้รถมันสวยมันจะพังหมดแล้วรถโจ้ฉันชอบรถมันนะอ่ะรถหายไปไหนอ่ะรถหายต้นไม้บังไงแต่ว่าโจ้รถมันสวยนะยิงซ่อมแตก2อันหรอหรือยังไงอ่ะโจ้คือยังไงยิงมันหรอยิงไอ้เสาส้มเนี่ยหรอโจ้โจ้เสาส้มทำไมมันไม่แบบไหนวะเสาไหนแล้ววะโจ้แล้วไงต่ออ่ะโจ้ยิงเสาส้มแล้วไงยิงเสาส้มแล้วไงอ่ะโจ้โจ้มีคนมาที่ไหนก็หงายท้องไปดิโจ้จะต่อตึกโจ้โจ้ฉันกำลังไปฉันกำลังจะขึ้นสลิงไปหาเธอโจ้ฉันอยู่นี่เธอเห็นนะสายที่มันอยู่จากคลังทรัพยากรเทเห็นไหมสายเนี่ยไหนวะคลังอ๋อโอเคแล้วไงเออสายมันลากไปที่ไหนหลายที่นะก็จัดการสายที่มันลากไปสิโจ้มันต้องยิงเยอะอยู่นะมันกระสุนหมดว่ะโจ้พูดเรื่องจริงเหลือ2กระสุนนับ2อีกเส้นนึงลากไปไหนโจ้มันอยู่นู่นน่ะยิงเองก็ได้วะเมื่อไหร่มันจะโป๊ะเป๊ะเฮ้ยครั้งแรกโอ้โหกระพงกระแพงเฮ้ยเธอจะช่วยฉันเข้าไปตอนนี้มันจะทับฉันปะเฮ้ยหายไปในทั่วพริบตาโอ้โหยอดนี่เนี่ยธรรมดาโจ้ฉันเองโจ้อย่าขโมยจนเกินงามโจ้เฮ้ยเธอคุณหงฉันหายเอามาดิมันของเธอได้ไงก่อนมันเข้าตัวเธอนะบ้องยาวนะเธอมาคุณสามไปเล่นโอ้โหจะเล่นร้อยนัดคูณหกอ่ะมีคนมาปะมีสุดยอดโจ้เรามันเฮ้ยมันมีเฮ้ยโจ้กล่องเธอเห็นกล่องเธอปะทำไมอ่ะมันเหมือนมีวิญญาณนะนี่มันดอกบัวดินนี่หว่า